ครับวันนี้อยู่กับอิ๋งจากเจสโกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับรถ BYD Seal นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งนะครับเป็นฟิล์มกรองแสงนะฮะจากแบรนด์โซลาร์ดับนะฮะแบรนด์นำเข้าจากอเมริกานะครับยี่ห้อนี้เป็นอินเตอร์แบรนด์เลยนะครับลูกค้าเลือกติดเป็นรุ่นซีนิตนะครับตัวท็อปเลยจากแบรนด์โซลาร์ดับนะฮะติดเป็นตัว 60% รอบคันนะครับนี่นะฮะโดยพื้นฐานของฟิล์มเซรามิกนะครับจะมืดด้านนอกนะครับแล้วก็สว่างด้านในเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในครับนี่นะฮะด้านในนะครับทั้งตัวซันรูฟแบบพาโนรามิกนะฮะลูกค้าก็เลือกเป็นตัว 60% นะครับในรถ BYD Seal นะหรือว่า Tesla นะครับแนะนำนะครับตัวโซลาร์การ์ดจะเป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกนะครับเราติดตั้งเป็นฟิล์มใสกันรอยกันร้อนนะครับจากสมาร์ทเทคนะฮะตัวนี้กัน UV 99% แล้วก็กันค่าความร้อน IR เนี่ยถึง 95% เลยนะครับนี่นะฮะเราติดทั้งบานตรงนี้เลยนะครับผมเป็นฟิล์มกันลอยนะกันลอยขีดข่วนได้ด้วยแล้วก็กันร้อนด้วยนะครับจากสมาร์ทเทคนะครับแล้วก็สินค้าตัวที่3นะฮะที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือรถ BYD Seal เนี่ยจะมีฝาท้ายฟ้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับก็คือลูกค้าเข้ามาเพิ่มระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะกับเราด้วยนะครับสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดนะครับอันนี้เราเตะเปิดแล้วนะครับนี่นะเตะเปิดนะครับผมแล้วผมจะเตะปิดให้ดูนะฮะสะดวกสบายนะครับได้ครับเตะเปิดเตะปิดนะฮะถ้าเกิดรถล็อกอยู่นะครับต้องมีกุญแจนะฮะเดินมาเตะเปิดได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับยังปลดล็อกระบบหน้าจอทางร้านอีกด้วยนะครับตอนนี้นะฮะมีโปรนะครับก็คือถ้าติดเซ็นเซอร์กับทางร้านนะครับแถมฟรีปลดล็อกระบบหน้าจอให้เลยนะครับดู YouTube Netflix Google Maps ในจอเดิมของรถได้เลยก็หากใครนะครับที่ใช้รถ BYD Seal นะครับสนใจติดตั้งฟิล์มกรองแสงฟิล์มกันลอยกันร้อนปลดล็อกระบบจอเซ็นเซอร์เท้าเตะหรือฟิล์มใสกันลอยภายในหรือภายนอกนะครับทางเจสโปรก็มีให้บริการนะครับผมตลอดนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ